ยาทองคำในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ปิดพุ่งไปนะคะเพราะว่านักลงทุนนั้นแห่เข้าซื้อสัญญาทองคำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจาก Moody Investor Service ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าสัญญาทองคำตลาดโคเม็กนะคะบอกว่าขึ้นไปที่42ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหรือว่าขึ้นไปประมาณ 3.62% ปิดไปที่ 1,218.1 ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์นะคะแล้วก็บอกว่าสัญญาทองคำที่ดีดตัวขึ้นก็เป็นเพราะหลังจากที่ Moody นั้นปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเข้าแห่ซื้อสัญญาทองคำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอยู่นะคะ Moody Investor Service ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นลง1ขั้นสู่ระดับ A1 จาก AA3 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถของญี่ปุ่นในการฟื้นฟูสถานะทางการคลังการทบทวนอันดับในครั้งนี้มีขึ้น2สัปดาห์นะคะหลังจากที่นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตัดสินใจเลื่อนการขึ้นภาษีแวดหรือว่าภาษีบริโภคจาก 8% เป็น 10% ออกไปในเดือนเมษายนปี2560ค่ะส่วนราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างไรในประเทศไทยนะคะวันนี้คุยกันกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันคะสวัสดีค่ะค่ะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ในตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นไปนี่ถือว่าเกินความคาดหมายไหมคะเพราะว่าพุ่งขึ้นไปถึง40ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์นะคะขึ้นมาถึง80 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยวันศุกร์ทองคำไปทำโลนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับตอนเช้าเนี่ยลงไปทำโลอยู่ที่ 1,143 US ดอลลาร์เหตุการณ์หลักๆน่าจะมาจากการที่ประเทศสวิตลงมติกันว่าจะไม่มีการลงทุนสำรองในทองคำเพิ่มอันนี้จึงทำให้นักลงทุนทยอยขายมาแต่อย่างที่คุณพูดตอนเมื่อข้างต้นนะคะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ทยอยเข้ามาซื้อกรอบกับดิฉันเชื่อว่าน่าจะมากับจากการที่เป็นช็อตคัฟเวอริงเพราะจริงๆแล้วข่าวใหญ่ๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการทยอยดีดขึ้นมาของทองคำแล้วการขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงคือค่อยๆทยอยขึ้นมาด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยการทำเทรดของทองคำเนี่ยถ้าเป็นบล็อกใหญ่ๆก็จะใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์เทรดนะคะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าพอขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เครื่องจะตัดซื้ออัตโนมัตินะคะจึงทำให้ดีดกลับมาถึง80 US ดอลลาร์ทั้งที่ไม่มีข่าวใหญ่ๆที่จะซัพพอร์ตกับทองคำเลยจริงๆค่ะแต่ถ้าดูราคาทองคำในประเทศไทยล่ะคะแบบนี้ราคาทองคำคนที่ถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรณมันจะขึ้นมาสักประมาณกี่บาทของ1บาททองคำอะคะค่ะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วตัวดิฉันไม่ได้จับตาดูนะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็คือทั้งบาทก็อ่อนแล้วก็ทั้งตัวทองคำเนี่ยก็ดีขึ้นมาประมาณ80 US ดอลลาร์ได้ค่ะค่ะนั้นแนะนำนักลงทุนยังไงคะที่ลงทุนในทองคำแล้วก็ตอนนี้ยังพูดได้ไหมคะว่าทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอยู่นะคะคุณพวันคะก็ยังมีความเป็นไปได้แต่หลักๆถ้านักลงทุนลงทุนอยู่ในทองคำหลายปีมาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าทุกครั้งประมาณปลายปีเนี่ยทองคำจะย่อลงเนื่องจากว่าเป็นพวกฟันใหญ่ๆจะมีการปิดบุ๊กดังนั้นเขาก็จะทยอยขายมาดังนั้นถึงการดีดขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นระยะสั้นๆเพราะว่าเมื่อวานนี้มุมมองทั้งตลาดมองเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการซื้อกลับขึ้นมาแต่ดิฉันก็ยังเชื่อว่าก่อนจะถึงสิ้นปีทองคำก็น่าจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งถ้าสายแบบนี้จะทำให้เราเห็นได้ว่าการย่อลงของทองคำนี้ที่มีการลือว่าจะมีการเห็น1,100หรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ทำให้มองว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างจะน้อยลงด้วยความที่เราเห็นได้เลยว่าระดับ 1,150 จนถึง 1,130 ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะค่ะ
เอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพวันนวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะไปดูราคาทองคำเมื่อวานนี้ในประเทศไทยทองคำแท่งซื้ออยู่ที่ 18,250 บาทนะคะส่วนขายออกอยู่ที่ 18,350 บาทต่อ1บาททองคำส่วนทองรูปพรรณนะคะซื้ออยู่ที่ 17,979 บาทต่อ1บาททองคำแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 18,750 บาทต่อ1บาททองคำเดี๋ยวดูวันนี้นะคะเปิดตลาดมาราคาทองคำนั้นจะปรับตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะข่าว 9:00 น. กับวันนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวการรวม3กองทุนสุขภาพเข้าด้วยกันนะคะของ